Universe Collections ภูมิใจเสนอเจสันวอฮีเมสโก้สุข13ฝันหวานเมสโก้ตัวนี้นะครับมาจากเรื่อง Friday the 13th หรือสุข13ฝันหวานพาร์ท3นะครับซึ่งพาร์ทนี้เนี่ยเจสันของเราก็มาสวมใส่หน้ากากฮอกกี้แล้วนะครับเป็นสัญลักษณ์ที่เราจำได้นะครับแล้วก็หน้ากล่องครับเป็น Friday the 13th พาร์ท3เขียนมาชัดเจนแล้วก็จะมีภาพป่านะครับซึ่งก็เป็นป่าในCrystal Lake นะครับในเรื่องแล้วก็ด้านข้างของกล่องครับก็จะมีนี่ฮะเป็นรูปเจสันแบบในเงามืดนะครับแล้วก็มีมีดเสียบเข้ามานะฮะดูน่ากลัวใช้ได้ด้านหลังครับก็จะเป็นรูปอาร์ตสวยๆที่เมสโก้ทำไว้นะครับดูสิครับด้านล่างครับแหมแต่ละภาพน่ากลัวใช้ได้นะครับแล้วก็ต้องขอบอกครับว่าตัวนี้ของแถมเพียบเลยล่ะครับว้าวเอาล่ะเดี๋ยวเรามาแกะกล่องกันเลยดีกว่าครับแกะออกมาแล้วครับเจสันวอฮีของเรานะครับต้องบอกว่าดูสวยแล้วก็ดุดันมากนะครับน่ากลัวใช้ได้นะครับลองดูที่หน้ากากฮอกกี้ครับแล้วก็พอมองทะลุเข้าไปที่ดวงตาครับจะเห็นว่าค่อนข้างมีดวงตาที่น่ากลัวแล้วก็ดูโรคจิตใช้ได้นะครับแล้วก็ที่สำคัญครับสังเกตว่าที่หัวนะครับก็เขาจะมีการเพ้นสีแล้วก็มีการทำให้ดูเป็นหนังย่นๆข้างในดูน่าเกลียดเหมือนในหนังจริงๆเลยแหละครับใช้ได้แล้วก็หน้ากากฮอกกี้ครับสามารถแกะออกมาได้แล้วเปิดมาโอ้โหหน้าตาน่ากลัวแล้วก็ดูโรคจิตใช้ได้เลยใช่ไหมครับเรียกว่าเหมือนในหนังเป๊ะนะฮะแล้วก็ริ้วรอยต่างๆบนหัวเนี่ยที่ดูบิดเบี้ยวเนี่ยมันดูแบบนะฮะดูสยดสยองครับแล้วดูแววตาครับแววตาเพ้นมาได้เหมือนมากเลยนะฮะแล้วก็เมื่อแกะออกมาครับที่คอนะครับคือคอเนี่ยจะขยับตรงต้นคอไม่ได้นะฮะเพราะว่าเขาปั้นมาให้ดูเป็นคนหลังค่อมนะครับซึ่งก็เพ้นสีมาได้ดีมากเลยทีเดียวล่ะครับแล้วก็ที่ข้อมือนะครับที่แขนเนี่ยก็มีการเพ้นสีมาด้วยนะครับคือตัวนี้ต้องบอกว่าเพ้นสีมาได้ดีมากๆเลยนะครับทั้งหัวทั้งแขนนะครับเอาล่ะเดี๋ยวเรามาดูจุดขยับกันครับก็อย่างที่แจ้งไปนะครับคอจะขยับก้มเงยได้แบบนี้นะครับแล้วก็หมุนไปหมุนมาได้แต่ว่าตรงต้นคอตรงคอเนี่ยไม่สามารถก้มได้มากกว่านี้นะครับแขนนะครับกางได้แบบนี้นะครับหมุนไปข้างหน้าได้แบบนี้เลยนะฮะเสื้อไม่รั้งเท่าไหร่นะครับแต่ว่าด้วยความที่เสื้อไม่ได้เป็นผ้ายืดเนาะต้นแขนนะครับหมุนได้นะครับข้อศอกตัวนี้ครับเป็นดับเบิลจอยแล้วเย้นะครับหลังจากที่บดมาทุกคลิปเลยนะฮะแล้วก็ข้อมือครับข้อมือก็เป็นจุดขยับแบบปกติที่ขยับได้เปลี่ยนมือได้นะครับที่ท้องมีแอปครันช์นะครับใต้ราวนมก้มได้แบบนี้นะครับเงยได้แบบนี้เลยครับเอวหมุนได้นะครับแล้วก็ก้มได้นะฮะต้นขาขยับได้แล้วก็เตะขาไปข้างหน้าได้แบบนี้ถอยไปข้างหลังได้นิดหน่อยนะครับส่วนเข่าก็เป็นดับเบิลจอยครับส่วนข้อเท้านะครับก็หมุนได้เยอะหน่อยครับสามารถทำให้โพสได้เยอะขึ้นนะครับข้อเท้าแบบนี้นะครับแหมเจ๋งเลยฮะในส่วนของเสื้อผ้านะครับเสื้อตัวนี้เราจะเห็นว่าเขามีการสกรีนลายกระดุมมาด้วยนะครับแต่ว่ากระดุมนั้นไม่สามารถถอดได้นะครับแต่เมื่อเราเลิกเสื้อขึ้นไปเนี่ยจะเห็นว่าด้านในมีเสื้อยืดสีขาวอยู่ด้วยอีกตัวหนึ่งนะครับอีกชั้นหนึ่งนะฮะก็แล้วก็มีกระเป๋ามาให้นะครับแต่กระเป๋าเนี่ยกระเป๋าเสื้อเนี่ยไม่สามารถแกะได้เนาะคือไม่มีช่องนะครับก็เย็บมาหลอกๆครับแต่ว่าก็ทำให้ดูมีรายละเอียดนะฮะมีมิติเนี่ยดูแบบเฮ้ยเหมือนจริงๆนะครับแต่นี่ต้องขอชมนะครับหลังเนี่ยที่ผมบอกเนี่ยก็ทำเป็นหลังค่อมมานะฮะเหมือนมากเลยนะครับแล้วก็การตัดเย็บกางเกงนะฮะก็รอยตะขงตะเข็บก็เก็บมาดีนะครับใช้ได้ส่วนรองเท้าตัวนี้เป็นรองเท้าบูทนะครับก็เป็นสีดำล้วนนะฮะเอาล่ะต่อมาเรามาดูอุปกรณ์ที่แถมให้ในกล่องกันครับจะเห็นว่าอุปกรณ์อาวุธที่ให้มานั้นเยอะมากๆเลยแหละครับเดี๋ยวเรามาดูแยกส่วนกันนะครับที่สแตนที่ฐานนะครับก็จะมีเขียนว่า Friday the 13th นะครับพาร์ท3นะฮะก็เป็นโลโก้จากหนังนะครับแล้วก็จะเป็นลักษณะสีด้านๆนะฮะถ้าจับไปก็จะมีผิวขุขะนิดนึงนะครับแล้วก็สแตนตัวจับบวกกับถุงใส่อุปกรณ์นะผมไม่ได้ถ่ายไว้นะครับต่อมาครับในส่วนของอาวุธครับขวานครับผมขวานเนี่ยนอกจากเพ้นมาดีแล้วนะครับดูวัสดุที่เพ้นมาเนี่ยดูเหมือนแบบเป็นไม้จริงๆเป็นเหล็กจริงๆนะครับแล้วก็มีคราบเลือดด้วยนะฮะต่อมาครับอันนี้น่าจะเรียกว่าคราบใช่ไหมครับก็จะนิ่มๆนะครับแต่ว่าไม่ทำอันตรายนะฮะแต่ว่าการเพ้นสีการแกะลายที่ด้ามมาทำมาดีมากเลยครับแล้วก็มีคราบเลือดเช่นกันครับต่อมาครับเป็นมีดครับอันนี้ปลายจะแหลมนิดนึงนะครับเวลาเล่นต้องระมัดระวังหน่อยนะครับคราบเลือดก็โหดเช่นเคยครับผมต่อมาอาวุธอื่นครับอันนี้เป็นมีด
เล็กๆนะครับมีดามเล็กๆนะครับก็ยังคงความโหดไว้เช่นเคยครับแหมเลือดเพ้นท์มาดีนะครับที่ดามก็มีการแบ่งสีมาชัดเจนไม่มีการเพ้นท์เลือดแต่อย่างใดนะครับแล้วก็นี่ครับบังตอนะครับเอาไว้สับหมูอะไรอย่างนี้นะฮะทำมาดีนะครับด้ามก็ใช้ได้แล้วก็อันนี้ครับประแจเลื่อนนะครับซึ่งทำสีมาแบ่งสีกันได้ดีมากงานละเอียดมากๆเลยครับอันเล็กกระติ๋วเดียวนะฮะเหมือนจริงจริงครับแล้วก็อันนี้ฮะเหล็กเกี่ยวนะครับซึ่งก็แหลมนิดนึงนะครับแต่ว่าวัสดุตรงกลางในอ่อนๆหน่อยนะครับระวังจะหักนะครับแล้วก็อันนี้ครับต่อมาอันนี้ครับเป็นปืนยิงปลานะครับตอนแรกจะเรียกปืนฉมวกแหละแต่ผมไม่รู้ว่ามีอันนี้หรือเปล่านะฮะก็รู้สึกว่าจะเป็นเหมือนในหนังนะครับที่เอาไว้ยิงคนนะที่เจสันเอามาใช้นะครับปลายค่อนข้างแหลมนิดนึงต้องระมัดระวังครับแล้วก็มือที่แถมมาครับต้องยอมรับนะครับว่าของเล่นชิ้นนี้เนี่ยทำมาเจ๋งมากๆเลยคือการเพ้นท์ของเขาเนี่ยผมรู้สึกว่าพัฒนาขึ้นไปอีกขั้นหนึ่งครับคือมือเนี่ยมันผิวเนี่ยเหมือนจริงมากๆเลยแหละครับให้มา2คู่นะครับและนี่ครับถัดมาครับเป็นหน้ากากฮอกกี้ในแบบที่โดนขวานจามแล้วนะครับในหนังภาคนี้เนี่ยจะมีตอนหนึ่งที่เจสันเนี่ยโดนเอาขวานจามหัวนะก็เนี่ยครับจะเลือดอาบเลยแล้วก็พอถอดออกมาเนี่ยจะเห็นว่าเจสันเนี่ยตรงหัวนี่มีรอยบากอยู่นะครับซึ่งเดี๋ยวเราจะเอาขวานเนี่ยมาใส่ได้นะครับแล้วก็เลือดอาบเลยละฮะก็โหดร้ายใช้ได้นะครับก็สำหรับเด็กๆก็อาจจะไม่เหมาะเท่าไหร่นะครับแต่ว่าสำหรับแฟนๆสยองขวัญเนี่ยตัวนี้ผมว่าเด็ดแล้วก็การลงสีการอะไรมาเนี่ยมันแหมมันโดนจริงๆนะครับเลือดที่ให้มาบนหน้าเนี่ยมันก็ดูแบบเหมือนเลือดสดๆจริงๆเลยแหละครับนะครับนี่ครับผมเอาขวานนะฮะมาใส่ให้ดูนะครับมันจะมีรอยบากอยู่นะครับก็อาจจะต้องเอาขวานเนี่ยฝืนๆนิดเดียวนะฮะคือดันๆเข้าไปหน่อยนะครับมันจะพอดีนะครับประมาณนี้นิดนึงนะฮะคือร่องที่ให้มามันจะไม่ลึกมากนะครับต้องกดๆเข้าไปหน่อยนะฮะนี่ประมาณนี้นะครับถ้าเจอร่องมันพอดีมันก็จะติดง่ายหน่อยนะครับผมนี่ครับก็โดยรวมนะครับคือตัวนี้เนี่ยผมว่าอุปกรณ์ที่ให้มาเนี่ยอย่างที่เห็นคือให้มาเยอะมากนะฮะเล่นสนุกจริงๆครับแล้วก็ยิ่งข้อแขนเนี่ยแก้เป็นแบบซิงเกิลจอยแล้วเนี่ยนะครับก็ทำให้ขยับได้เยอะขึ้นนะฮะแล้วก็สีที่เพ้นท์ลงบนใบหน้าอย่างเงี้ยครับคือมันสุดมากนะฮะคือผมยอมรับว่าตัวนี้เพ้นท์ออกมาได้ดีจริงๆนะครับสวยคือเรียกว่าดูแล้วอีนิดหนึ่งด้วยซ้ำนะฮะคือเหมือนจริงมากๆนะครับตัวนี้คือผมเชียร์สุดใจเลยนะครับคือใครที่เป็นแฟนหนังเรื่องนี้นะครับผมกล้าพูดว่าน่าจะเป็นของเล่น1:12ที่ดีที่สุดในตลาดณขณะนี้เลยนะครับก็เชียร์สุดๆเลยฮะตัวนี้คือใครชอบตัวนี้ต้องเก็บหล่ะแล้วก็ใครที่แบบอยากเก็บลายสยองขวัญน่ะตัวนี้นะครับก็เป็นตัวแรกที่ดีถ้าจะเริ่มเก็บนะครับแล้วค่อยตามมาด้วยไมเคิลเมเยอร์อะไรพวกนี้นะครับนี่ครับเปรียบเทียบสเกลนะครับตัวนี้จะไซส์ใกล้เคียงกันแต่ตัวจะล่ำกว่านิดนึงแล้วก็เตี้ยกว่านิดเดียวนะฮะนี่ก็เปรียบเทียบกับClockwork Orange นะครับ Clockwork Orange จะสูงกว่าหน่อยนึงแล้วก็เปรียบเทียบกับ Ash นะครับ Ash ก็จะสูงกว่านิดนึงครับเรียกว่าในแก๊งหนังสยองขวัญหนังโรคจิตสั่นประสาทที่ Mesco ออกมาเนี่ยนะครับตอนนี้ก็จะมีอยู่4ตัวเนาะซึ่งผมรู้สึกว่าถ้าเอามายืนคู่ๆกันเป็นแก๊งเนี่ยมันดูสุดจริงๆนะสยองขวัญใช้ได้เลยแหละครับแล้วก็อย่างที่เรียนไปแล้วนะครับคือตัวนี้ผมเชียร์สุดใจเลยนะครับเพราะว่าทั้งของที่แถมมาก็ดีเพ้นหน้าก็สุดๆเลยนะครับสวยมากๆจุดขยับก็ดีขึ้นนะครับคือเรียกว่าไม่มีข้อเสียอะไรเลยครับสำหรับตัวนี้นะครับผมหวังว่าทุกท่านที่ดูรีวิวนี้แล้วเนี่ยหลายท่านที่กำลังลังเลอยู่นะครับผมหวังเป็นอย่างยิ่งว่าจะตัดสินใจซื้อแล้วมาร่วมเล่นลายสยองขวัญกับผมครับและสำหรับท่านที่สนใจนะครับสามารถติดต่อได้ที่ร้าน mescotoys.online by toys.td ครับและสำหรับวันนี้ต้องขอลาไปก่อนพบกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีครับ